เดี๋ยวคนสูงวัดถามหัวข้าวรอบบอกง่ายง่ายเนาะแบบภาษาบางเฮาถ้าเป็นว่าวัดสูงสูงสูงขึ้นเขาแกคอยจะท่องเขาว่าคอยจะเล่นเขาว่าไม่ใช่ด้วยเขาว่าแต่ทำไปได้ว่าวัดเป็นว่าวันนี้ข้าลูกข้าเต่าข้าราศีข้าขอเป็นลูกเป็นเต่าท่านนี้บอกง่ายง่ายเพราะว่าลูกหลานพ่อหลวงพ่อใจแล้วก็ขอเป็นลูกเป็นเต่าท่านนี้จึงได้มากกันแน่ขอขันบาขอได้ไหมขอขอขอตอบขอขอประตูขอที่นี่ท่านเป็นมาจนได้พ่อศิลาเขาเป็นลูกเป็นเต่าให้พ่อท่านดีเนาะตั้งกระบาลเนาะมีต้องตั้งใจสีตั้งใจสีขอเป็นลูกนี่สินสอดประมาณเนาะนี่ตัวเป็นไรเนาะนี่นายรถครับไม่ได้ขึ้นไหนสักรอนมียังกะลุงแค่เล่นนะครับเพราะว่าจากข้างไกลนะครับผมหลุดข้อสอบมาบ้างผมเล่นข้อข้อมคุยกับแดงหน้าฝาเครือมาสายก็ไปเล่นหนุ่มแก้มค่ะคำมั่นค่ะไม่ใช่คำมั่นค่ะ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 ในชั้นสามวิธีการแล้วเป็นแล้วเนาะครับไปเป็นคนเลยไปเบอร์นอกไปเดือดร้อนนอกนะครับนะครับไปเป็นคนเลยไปเอาครับครับทุกคนนะคะแกคือซีเมนต์ครับจับที่เดียวเลยจับไปเลยกับคนกับครับเนี่ยโอเคค่ะขอบคุณไปแล้วแม่ถึงเช่นเดียวค่ะแล้วจะถัดไปนะคะก็จะเป็นการรับทางเจ้าบ่าวนะคะโดยน้องสาวของเจ้าสาวนะคะน้องลิลลี่เด็กหญิงลิลลี่ซึ่งการล้างเท้าเจ้าบ่าวนะคะก็ถือเป็นการต้อนรับพี่เขยนะคะเข้าสู่บ้านของเจ้าสาวนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเรียกว่าทำดีมากเลยให้เลยว่าเป็นการคตินะคะว่าเจ้าบ่าวมีความคิดถึงไปประตูแรกไปไปนะคะก็จะเป็นวินาทีมัดใจเจ้าบ่าวแล้วนะคะว่าจะสามารถขายประตูเงินประตูทองไปหาเจ้าสาวได้หรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้ประตูแรกของเราน่ารักมากเลยนะคะเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเป็นสาวพร้อมที่จะผ่านประตูไหมคะพอไหมคะลูกพอไหมคะพอไหมคะพอไหมพอประตูแรกน่ารักมากเลยนะคะสงสัยรักเจ้าบ่าวมากพอไหมยิ้มหวานให้เจ้าบ่าวเลยพอไหมลูกเอาอีกไหมคะเอาอีกไหมคะโอ้โหในประตูแรกนะเจ้าบ่าวผ่านได้อย่างไรไปเลยมาดูกันนะคะว่าประตูที่สองนั้น